ซับใบดีมู่เพื่อนทางไหลหมดทุกคนดีอกดีใจมื้อนี้เฮาเองจะมาเว้าเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งให้พวกเฮาได้ฟังอยู่ใน YouTube เด้อเรื่องนิทานนี้ชื่อว่าเจ้าพญาเงือกเขามาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์เฮาฉะนั้นได้โดนมาแล้วมีบ้านตัวหนึ่งน้อยหมู่บ้านตัวนี้เอิ้นชื่อว่าบ้านเต่าพอเพียงแต่30-40ครอบครัวเท่านั้นอยู่ตามฟางแม่น้ำสันแม่น้ำสามตัวนี้ไหลมาจากเมืองซำเหนือแขวงหัวพันลงมาสู่เมืองซำใต้และเข้าสู่ชายแดนเวียดฉะนั้นบ้านเต่าตัวนี้อยู่ใกล้เคียงกับชายแดนเวียดห่างจากชายแดนนั้นมาทางสําเหนือนี้สําเตอนี้มันประมาณ15-20ลัดเท่านั้นบ้านเต่าตัวนี้ตอนนั้นเขาเจ้ายังอยู่เป็นหมู่บ้านน้อยมีคนเรากลางเราลุ่มและเราลื้อเขานั้นมีสวง2ผัวเมียมีลูกผู้หนึ่งแต่2ผัวเมียนี้เมียแม่นคนเวียดผัวแม่นคนลาวหลังจากที่2ผัวเมียนี้เกิดลูกได้มาผู้หนึ่งเป็นลูกผู้ชายแล้วเติมใหญ่ประมาณ6-7ปีทั้ง2ผัวเมียนี้ก็ได้ส่งไปเรียนวิชากถามนต์อยู่เวียดจนจบเราได้เรียนวิชากถามนต์ยิงธนูยิงดาบและวิชาอื่นๆอีกหลังจากเราได้เรียนจบมาแล้วเราก็ได้มาอยู่นำพ่อแม่อยู่ที่บ้านของเราเองจากนั้นเราก็ได้ไปช่วยพ่อแม่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวนพออยู่พอกินตลอดไปมีคืนหนึ่งเราก็ได้ไปนอนอยู่ไร่เราได้ฝันเห็นพระเฒ่าผู้หนึ่งจะมานุบเราและจะขอความช่วยเหลือจากเราแต่ยังบ่ฮู้เมื่อว่าแม่นมื้อใดหลังจากนั้นเราก็ได้มาเอาเมียผู้หนึ่งมาเป็นเมียเราพอจิฮอดปีเมียก็ได้เกิดลูกผู้หนึ่งแล้วจังสันส่งผัวเมียนี้พระเจ้าอื่นลูกว่าเท้าสุขะเท้าสุขะนี่เอาเมียแล้วไปอยู่ไปนอนอยู่ให้อยู่นาเนาะและก็ได้ไปอันนอนอยู่เถียงนาของเขามีคืนหนึ่งพระเท้าหันก็ได้ลุกฮึกขึ้นมาและก็ได้มาทำมีคืนหนึ่งคือว่าฝุ่นตกยังแห้งจนน้ำไหลซาไปทั่วทุ่งนาเมดแต่ฝุ่นยังบ่เซาเทื่อตอนกลางคืนเท้าสุขากำลังเอาหน้าของเรามาเซ็ตและเอาธนูมาประกอบเป็นอาวุธยิงศึกยิงสัตว์ล่าสัตว์แล้วเราก็ยังเฮ็ดเวียกนำกันอยู่หันทันทีนั้นก็ได้มีพระเฒ่าผู้หนึ่ง
เรานุ่งแบบคือคนจีนแสดงหนังผมเหงาผมก็เหงาเข่ามัดซุ้งเสื้อเราก็เหงาก็เข่ามัดตามตัวเข่าปั๊บเลยแล้วก็ย่างเข้ามาแล้วถามว่าลูกเอ้ยอยู่เฮือนบ่ทศุขาก็ได้ตอบว่าเอออยู่พี่พ่อเอ้ยไปยังมาคือว่าดึกปันนี้ยังมาฮอดหั้นฝนตกบ่เซาเทื่อมาพักเซาก่อนแม่จะค่อยไปพอพระเฒ่าได้ยินแนวนี้ก็ได้เข้าลงไปในเฮือนของสุขาเฒ่าสุขานี้เรากำลังเสร็จลูกธนูแล้วเอาน้ำยาต้นหนองมันมาคุ้นเป็นน้ำยาพิษเพื่อทาใส่ซบแหลมของธนูเนาะแล้วพระเฒ่าก็บอกว่าอย่างมีแต่สองคนนั้นล้มกันแบบเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวน เมื่อฝนจะเซาพระเฒ่าจะออกจากเหงื่อนหลังนั้นแต่พระเฒ่าก็ได้ว่า ลูกเอ้ยพ่อมานี้บ่มีหยังเด้อพ่อจะมาขอความช่วยเหลือจากลูกเพราะว่าพ่อฮู้ว่าลูกจะช่วยได้พ่ออย่างแท้จริงลูกก็ได้ตอบถามพ่อว่าก็ได้พ่อว่าเป็นหยังพ่อจะให้ลูกช่วยในไรเนาะพ่อก็ได้เว้าเลยว่าเดี๋ยวนี้พ่อจะเว้าความจริงให้ลูกฟังตอนนั้นลูกพ่อก็ยังมีความฝันมาถึงลูกแต่ยังไม่ได้ถึงเวลาเทือเดี๋ยวนี้ใกล้จะฮอดเวลาแล้วพ่อจะมาขอความช่วยเหลือจากลูกเด้อเรื่องจะช่วยเหลือนี้พ่อจะเว้าว่าพ่อบ่แม่นคนมนุษย์เฮาพ่อเป็นพญาเงือกเข่าอยู่นำตามแม่น้ำสันตัวนี้แม่น้ำตัวนี้พ่อคุ้มครองเตไทยสำเหนือลงจนฮอดไทยสำเตอและไปฮอดแสดงเวียดนั้นมีหนองมีบึงใหญ่ๆตามแม่น้ำนี้บ่อนคงหันยกกองเถียงนาลุงนี้เด้อพ่อได้คุมนี่มาประมาณ200ปีแล้วแต่ว่าปีนี้มีเงือกผู้หนึ่งเป็นงูดำมันญาติเอาดินแดนของเงือกพญาเขียวอยู่ทางฝั่งเวียดนั้นแล้วพญาเงือกเขียวนี้จะมาญาติเอาดินแดนของอีพ่อนี้แต่อีพ่อกระเท้าแล้วย่านจิสู้บ่ไหวลงซึกบ่แพ้จังซั้นพ่อจึงมาขอความช่วยเหลือจากลูกได้บ่ลูกก็ได้ตอบว่าเออบ่เป็นหยังพ่อเอ้ยย่านได้ลูกช่วยบ่ได้เท่านั้นเพราะว่าเขาบ่แม่นมนุษย์เฮาเขาเป็นมนุษย์เหนียวเอิ้นแล้วย่านลูกช่วยบ่ได้พ่อพ่อก็ตอบว่าได้อยู่ดอกลูกเอ้ยพ่อจำบอกเด้อในสามมือข้างหน้านี้จะมีฝุ่นแห้งหลายน้ำการจิตตกน้ำเหือจิตออกแล้วน้ำสารตัวนี้จิตไหลแห้งที่สุดลมพัดลมจิตลงมาจนก็ว่าประชาชนเฮาย่างบ่ได้ไปบ่เป็นอยู่แต่เหือนเท่านั้นเมื่อนั้นตอน 8:00 นพญาเงือกเขียวจะขึ้นมาสู้รบกับไอ้พ่อแล้วให้ลูกมันเอาธนูของลูกมันไปขึ้นกุกไห่ใหญ่ๆอยู่ฝากน้ำหนองนั้นเมื่อนั้นแล้วลูกจะเห็นพ่อกับพญาเงือกเขียวนั้นสู้รบลงมาตามฟังนั้นแล้วจะเข้าบึงใหญ่บางเทื่อพ่อสู้บ่ไหว
พ่อจะขึ้นถึงลงลุ่มเมื่อเวลาลูกเห็นพ่อลงลุ่มแล้วให้ลูกนั้นเอาธนูยิงสามเทื่อไปใส่คอคงพระยังเงือกเขียวเห็นให้พระยังเงือกเขียวไตสลายไปเด้อลูกเอ้ยและลูกต้องเอาลูกธนูศบแหลมหันทาน้ำยาพิษใส่เพื่อให้พญางเงือกเขียวตายลูกก็ได้ตกลงว่าลูกจะช่วยได้แท้วายพ่อพ่อก็ได้ว่าได้บ่เป็นหยังไอ้พ่อว่าได้ก็สิได้ดอกจากนั้นพ่อก็ได้ลาลูกไปหลังจากนั้นมืออื่นตอนเช้าลุกขึ้นมาลูกสุขาหันก็ได้บอกเมียว่าโอ้ยทั้งลูกทั้งเมียเอ้ยมื้อวันนี้นอนหลับแล้วเมียบ่ได้เห็นแต่มีพระเฒ่าผู้นึงเขาเล่าว่าเราบ่แม่นมนุษย์เฮาเราแม่นพญาเงือกเขาคุ้มครองเตน้ำสันเฮานี้จะมาขอความช่วยเหลือจากเฮานี่เองเมียก็บ่เชื่อเมียว่าโอ้ยความฝันของพ่อตี้ของเจ้าตี้ผัวเอ้ยผัวก็ได้ตอบว่าบ่แม่นก็มันมาตัวจริงเลยสามมือข้างหน้านี้เฮาจีเฮ็ดธนูใหญ่ๆแล้วให้เข้าได้สามลูกธนูพร้อมกันแล้วเอาน้ำยาพิษทาใส่เพื่อไปช่วยพญางเงือกเขาโยแคมน้ำเฮานี้เมียก็ได้ว่าจังสั้นก็ได้ถ้าว่ามีความจริงแท้ให้ผัวเกียมพร้อมเด้อผัวก็ได้ว่าแน่นอนแล้วหลังจากนั้นสุขาก็ได้เอาไม้มาทับเฮ็ดถนนใหญ่เงี่ยวเพื่อแห่งที่สุดยิงเท่านึงไปได้กิโลเมตรหนึ่งเนาะหรือลัดหนึ่งเพื่อเฮ็ดให้เข้าได้ลูกธนูหันสามลูกแล้วเอาน้ำยาทาใส่ซบแหลมของลูกธนูหลังจากนั้นฮอดสามมือแล้วสุขาก็ได้ภัยเอาลูกธนูและมือขวาจับเอาธนูใหญ่และมือไส้ก็ได้จับเอาดาบของสุขาหลังจากนั้นฝนจุนตุกมืดคืนแห้งที่สุดลมแห้งปันว่าน้ำก้านตกลงมาจนเฮ็ดให้ประชาชนออกบ่ได้ไปใส่จนบ่เห็นเพิ่นเฮ็ดหยังเลยน้ำสันนี่ไล่ไล่มาใหญ่ที่สุดและแห่งที่สุดเราก็ได้ย่างไปอยู่ต้นบางไห่ตอน7โมงเราขึ้นไปอยู่ถึงพอเพียง8โมงก็เห็นเสะตำพญาเงือกเขาบอกแล้วเห็นไม้ส่งท่อนตำดำไล่ลงตำน้ำลงมามาฮอดใกล้ก็บึงว่าบ่แม่นไม้ท่อนเมแต่พญาเงือกเขาและพญาเงือกเขียวต่อสู้ต่อรบกันลงมาเป็นพึ่งๆข้าเจ้าได้เกี่ยวโค้งกันและสอดตอดกันจนห้องฮี้ๆฮ่อๆจนว่าอิดเมื่อยที่สุดจนกลัวลงมาฮอดบนน้ำติ่งหันแล้วน้ำก่อยุดน้อยหนึ่งเพื่อเฮ็ดให้ส่งวันเงื่องนี้เกี่ยวไปเกี่ยวมาโค้งกันตอดใส่กันจนเห็นพระเฒ่าพญาเงือกลงไปใส่พื้นดินแล้วเห็นพญาเงือกเขียวเงยหัวขึ้นถึงแล้วหัวฮ่า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 
เดี๋ยวนี้เฮาเป็นพญาอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนแล้วเจ้าสิตายแน่นอนเฮาจะเฮ็ดให้เจ้าตายเลยเฮาจะได้ญาติเอาลูกเมียลูกเต้าของเจ้ามาเป็นเมียเฮาอย่างแน่นอนอย่างซั้นเราก็ได้แน่ธนู3ลูกแน่ไปใส่แล้วยิงบาทหนึ่งจนว่าลูกธนู3ตัวนั้นก็ได้ทึกคอของพญาเขียวจนล้มสลายตายไปแล้วเราก็ได้ลงมาทำฟังก็เห็นพระเฒ่าพระหนึ่งก็ยังขึ้นมาแล้วก็ได้มาขอบใจนำลูกคุสุขาหันแล้วลูกสุขาก็ได้ขอบใจเราแล้วเราก็ได้ว่าลูกสุขาเอ้ยเดี๋ยวนี้ลูกก็ช่วยได้พอแล้วให้ลูกออกจากนี้ไปไกลเด้อจักน้อยพญาเงือกเขียวตายแล้วบนจินติ้งกระดูกฟุ้งคืนจนแทบนี้มุ่นมืดจะทึกลูกได้แล้วให้3มือต่อหน้านี้ลูกเข้ามาหาทางฟังนี้แล้วเฮาจะเอาพี่น้องเพิ่นมาฮับเอาลูกมาเพื่อพ่อจิสุขวรนำลูกเด้อจากนั้นลูกก็ได้หนีจากนั้นไปประมาณ100เมตรแล้วเสี่ยงไปบึงคือเงือกพญาเขียวนั้นไต่ดิ้งลูกคู่ขึ้นมาจนว่าไม้ยูเคกนั้นล้มสลายและหักไปจนหินแตกและดินเจียงไปหมดอยู่แถบนี้หลังจากได้3มือขึ้นมาแล้วสุขาก็ได้บอกเมียว่าเมียเอ้ยผัวจะไปภาคน้ำเพราะว่าพญาเงือกจิครอบอบครอบใจนำผัวเด้อแล้วให้ลูกกับเมียนั้นอยู่ท่าดีเด้อจากนั้นเราก็ได้ย่างเข้าไปฟังแล้วก็ได้เอิ้นว่าเป็นหยังเนาะพญาเงือกเขาจะมาฮับเอาหลังจากนั้นก็เห็นปลา2ตัวลอยๆนำมาฟังแล้วก็พลุคู่ขึ้นมาเป็นคน2นางเงือกแล้วก็ได้เอิ้นว่าไอ้เอ้ยลงมาพี่พญาเงือกหันจะให้เฮามาฮับเอาเจ้าไปที่บ้านของเฮาสาวนางเงือกนี่ก็ได้ฮับเอาเราเข้าไปวังของพญาเงือกเขาไปฮอดนั้นเราก็เห็นทางเกี้ยงและ ปนกับขี้เท่าเขาจนว่าเกี้ยงย่างเข้าไปหาที่วันวางของเราอยู่ในพญาเงือกนั้นแล้วพญาเงือกก็ต้อนรับอย่างดีแล้วข้างัวข้าคอยให้พวกสุขานี่กินจนเอิ่มแล้วจึงมาขอความว่าเดี๋ยวนี้ลูกช่วยได้พอแล้วจะให้พ่อช่วยน้องช่วยลูกเท่าไหร่แล้วเว้ามาเด้อลูกเอ้ยจีเอาเงินเอาคำเอาหยังก็ได้เว้ามาโลดสุขาก็ได้ว่าบ่เป็นหยังดอกอีพ่อเอ้ยความช่วยเหลือมันช่วยล้าๆบ่เอาหยังมีแต่ทำบุญทำงานเท่านั้นพ่อก็ได้ว่าว่าพ่อจะให้3ให้เงิน3ให้คำให้ลูกเด้อแล้วยังอีกยังแล้วลูกเว้ามาโลดลูกก็ว่าจะพ่อจะเอาให้แท้ก็ให้แนวนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็ให้พ่อมาปัวแป้งมาดุดท้องนาของลูกนั้นให้กว้างหนาแล้วล่องเอาห้อยนั้นเป็นห้องขึ้นมาใส่นาเพื่อให้ลูกได้น้ำเข้านาเท่านั้นก็พอแล้วจังสั้นพญาเงือกก็ดีอกดีใจและจะเฮ็ดตามคำเว้าของสุขาหลังจากนั้นก็ได้เอา
คนหับจ้างหันส่งสุขามาทางบุกนี้แล้วเราก็ได้กลับมาเราก็ได้ห้ามเอาไปบ้องเมียมาห้ามเอาสามให้เงินสามให้คำมาป้าไว้เหือนสามมือข้างหน้าฝนตกลงเหงจนว่าไปใส่มาใส่บ่ได้จนสดแจ้งสุขาก็ลุกขึ้นตื่นมาเห็นท้องนาและหากเพียงดีไปกว้างอย่างหนาแน่นจนว่าตานั้นเชื่อมสดงดงามนาของเราในท้องเพียนตัวนั้นแม่นไกลไป2กิโลเมตรจนว่ามีห้องตัวนึงลงมาจากภูแล้วห้อยน้ำหันจนไหลแห่งเข้ามาหาท้องนาของสุขาหลังจากนั้นมาเท่าสุขาก็ได้มาเป็นคนดีและก็ได้มาใส่ใจเงินคำเฮ็ดนาเฮ็ดให้ตามที่ความต้องการจิตใจของสุขาเองจากนั้นเดี๋ยวนี้บ้านตัวนี้เขาเจ้าปลูกมันมักเต้ามักอื้อมักสาลีมักแตงมักโมนานาชนิดแล้วเขาเจ้าจึงเอื้นบ้านตัวนี้มันบ้านเต้าเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าว่าสหายผู้ใดอยากฮู้อยากเห็นว่ามีความจริงแท้บ่เรื่องนี้ทานตัวนี้ให้ขึ้นไปทางแขวงหัวพันแล้วลงไปใส่ซัมเตอร์ห่างจากเมืองซัมเตอร์ตัวเมืองซัมเตอร์ไปแล้วจะเห็นทางไปเวียดไปฮอดกลางทางแล้วจะเห็นว่าเขาติดป้ายว่าบ้านเต้าบ้านเต้าตัวนี้แล้วแม่นบ้านที่สุขามาอยู่ตอนนั้นเด้อเดี๋ยวนี้พวกคนมนุษย์นี้บ่อยู่แล้วก็ตายสลายไปหมดยังแต่คนเราคนลือและคนมุ่งเฮาอยู่เท่านั้นเด้อสบายดีอันนี่ทานเฮาจนจบมาฮอดนี้เทื่อหน้าจะฟังเติมอีกไปขอลาเด้อแล้วให้ขออภัยเด้และขอมันติดตามนำเฮาเด้อ